เขาหอกรวดไว้ในพกตรวจหาคนเช่นนั้นอยู่วันหนึ่งเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสุเนตากำลังเข้าไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาตสำคัญว่าท่านผู้นี้ไม่มีมารดาบิดาจึงดีดกรวดหมายช่องหูข้างขวาของท่านก้อนกรวดเข้าไปแล้วทะลุออกทางหูซ้ายท่านเกิดทุกขเวทนาไม่อาจเที่ยวไปบิณฑบาตได้จึงเหาะไปทางอากาศปรินิพพานในปันนศาลาของตนพวกมนุษย์ในโคจรคามรู้ว่าท่านไม่มาคิดว่าความไม่ผาสุกอะไรๆคงจะมีจึงพากันไปในที่นั้นเห็นท่านปรินิพพานแล้วต่างก็คร่ำครวญบุรุษชั่วไม่นั้นจำท่านได้ในที่นั้นจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเมื่อจะทดลองศิลปะของตนจึงประหารท่านผู้นี้พวกมนุษย์ได้ยินดังนั้นจึงช่วยกันทุบให้เขาตายเขาไม่อยู่ในอเวจีจนแผ่นดินนี้หนาขึ้นได้ประมาณหยดหนึ่งแล้วได้เป็นสัตถิกูตเปรตที่เขาคิดจะกูดด้วยเศษถึงผลแห่งกรรมสรีระของเปรตนั้นสามขาวุธค้อนเหล็ก60,000อันไฟติดทั่วลุกโชนแล้วกระนำลงบนกระหม่อมของเขาแล้วทำลายศีรษะที่แตกแล้วกลับตั้งขึ้นไปอีกเรื่องสัตถิกูตเปรตมาในภาลวัคธรรมบทอีกประการหนึ่งนายประกรณ์ทั้งหลายมีสุทธวัคคดีกาเบื้องต้นแม้ช่างถากท่านก็เรียกว่าผู้มีศิลปะอย่างนี้คือช่างถากหนึ่งช่างทอหนึ่งช่างย้อมหนึ่งช่างกระบกหนึ่งช่างหนังเป็นคำรบ5เรียกว่าช่างผู้มีศิลปะแท้จริงช่างถากเป็นต้นท่านเรียกว่าช่างเพราะทำคือสร้างสิ่งก่อสร้างมีการงานของช่างถากเป็นต้นและเรียกว่าผู้มีศิลปะเพราะคนเหล่านี้มีศิลปะเพราะฉะนั้นแม้การงานของช่างถากจึงชื่อว่าศิลปะจริงอยู่ศิลปะแม้ทั้งหมดจัดเป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งประโยชน์ในข้อนั้นมีเรื่องเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์พระราชกุมารโอรสของพระเจ้าพิมพิสารพระนามว่าโพธิให้สร้างปราสาทชื่อว่าโกกนุษย์มีรูปไม่เหมือนปราสาทอื่นบนพื้นปฐพีประหนึ่งว่าลอยอยู่ในอากาศตรัสถามช่างว่าปราสาทรูปอย่างนี้ท่านเคยทำหรือว่านี้เป็นศิลปะแรกของท่านโดยแท้ขอเดชะเป็นศิลปะอันแรกแท้ทีเดียวพระราชกุมารดำริว่าถ้าช่างนี้จะทำปราสาทรูปอย่างนี้แม้แก่ผู้อื่นปราสาทนี้จักไม่น่าอัศจรรย์ควรที่เราจะฆ่าช่างนี้เสียตัดมือเท้าของเขาเสียหรือควักในตาของเขาเสียดังนี้แล้วจึงตรัสเรื่องบอกแก่มานพชื่อว่าสันชิกาบุตรปิยสหายของพระองค์มานพคิดว่าผู้มีศิลปะหาฆ่าไม่ได้เมื่อเราเห็นอยู่เขาจงอย่าชิบหายเสียเลยดังนี้แล้วได้ให้สัญญาแก่ช่างช่างพูดว่านายท่านบอกแก่ข้าพเจ้าทำการดีแล้วข้าพเจ้าจะรู้กิจที่ควรทำในเรื่องนี้ต่อมาวันหนึ่งพระราชกุมารตรัสถามว่าการงานในปราสาทสำเร็จแล้วหรือยังไม่สำเร็จพระเจ้าข้าการงานยังเหลืออยู่มากพระราชกุมารตรัสว่าการงานชื่ออะไรยังเหลืออยู่นายช่างกราบทูลว่าข้าพระองค์จะทูลในภายหลังขอพระองค์ได้โปรดให้คนขนไม้แห้งที่ไม่มีแก่นมาก่อนเถิดพระเจ้าข้าพระราชกุมารนั้นขอให้คนขนไม้เหล่านั้นมาแล้วลำดับนั้นช่างจึงทูลพระราชกุมารนั้นว่าพระเจ้าข้าจำเดิมแต่นี้ใครๆไม่ควรมาสู่สำนักของข้าพระองค์เพราะว่าเมื่อข้าพระองค์ทำการงานที่ละเอียดอยู่เมื่อพูดกับคนอื่นความพุ่งสั้นก็จะมีแต่ในเวลาอาหารภริยาของข้าพระองค์เท่านั้นจักนำอาหารมาให้ราชกุมารเหล่านั้นตรัสรับรองแล้วทรงวางอารักขาล้อมเรือนไว้เพื่อประโยชน์จะไม่ให้เขาหนีออกไปได้ฝ่ายช่างนั่งในห้องถากไม้เหล่านั้นทำเป็นนกครุฑแล้วสั่งภรรยาผู้มาในเวลาอาหารว่านี่แน่หล่อนเธอจงขายของที่มีอยู่ในเรือนให้หมดแล้วเก็บเงินทองไว้ในเวลาที่นกสำเร็จแล้วสั่งว่าวันนี้เธอควรพาเด็กแม้ทั้งหมดมาภรรยาได้ทำตามสั่งแล้วช่างบริโภคอาหารเช้าแล้วพร้อมทั้งบุตรและภรรยานั่งในท้องนกแล้วหนีออกทางหน้าต่างไปลงที่หิมวันตประเทศสร้างพระนครแล้วครองราชสมบัติในพระนครนั้นได้เป็นพระราชาพระนามว่ากัฏฐวาหนะแล้วเรื่องพระเจ้ากัฏฐวาหนะมาในอัตถวรรคธรรมบทในอดีตการมีช่างคนไม้คนหนึ่งในกรุงพระนศีไม่มีสิทธิ์ผู้เป็นที่สองนายท่านผู้เป็นอาจารย์ของตนช่างไม้ผู้มีสิทธิ์16คนในสิทธิ์16คนนั้นแต่ละคนมีอันเตวสิกคนละพัน
คนเหล่านั้นทั้งหมดมีประมาณ 16,017 คนด้วยประการฉะนี้ช่างไม้เหล่านั้นไปป่าทำปราสาทต่างๆหลากชนิดในที่นั้นผูกแพล่องมาสู่กรุงพาราณสีตามแม่น้ำคงคาแล้วขายเลี้ยงชีวิตวันหนึ่งพวกเขาปรึกษากันว่าพวกเราไม่อาจเลี้ยงชีพด้วยช่างไม้ได้เป็นนิดเพราะการงานอย่างนี้ในเวลาที่เราแก่ก็ทำได้ยากจึงเอาไม้ไม่มีแก่นมีไม้มะเดื่อเป็นต้นทำเป็นนกแล้วเข้าไปข้างในของนกเหล่านั้นพร้อมด้วยบุตรและภรรยาบินไปสู่หิมวันตประเทศยึดเอาราชสมบัติในพระนครในป่านั้นครั้งนั้นสิทธิ์16คนนั้นจึงอภิเษกอาจารย์ในราชสมบัติส่วนตนได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งอมาตย์พระราชานั้นปรากฏว่าพระเจ้ากัตถวาหานะแม้พระนครนั้นก็ชื่อว่ากัตถวาหานะเพราะเป็นนครอันเท่าเธอทรงยึดไว้ด้วยยึดไว้แล้วถึงแว่นแขวนทั้งสิ้นก็ชื่ออย่างนั้นต่อมาพระเจ้ากัตถวาหานะทรงสดับว่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้วจึงทรงอมาตย์ผู้ใหญ่16คนพร้อมทั้งบริวารไปรับสั่งว่าไปเถิดพ่อทั้งหลายพวกท่านจงรู้ประวัติอมาตย์เหล่านั้นเมื่อจะไปกราบทูลว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่กลับถ้าไม่ทรงอุบัติจึงจะกลับลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสสั่งอมาตย์ราชภคินายะของพระองค์ผู้หนึ่งซึ่งนับเนื่องในอมาตย์16นายว่าพ่อเธอจงกลับมาบอกฉันเขาทูลรับราชองค์การแล้วอมาตย์แม้ทั้งหมดนั้นไปถึงกรุงพาราณสีด้วยการรอนแรมคืนเดียวในที่ทุกสถานแต่เมื่ออมาตย์เหล่านั้นไปถึงพระศาสดาพระนิพพานเสียแล้วพวกเขาคร่ำครวญอยู่พุทโธพวกเรามาสิ้นระยะทางไกลเพียงแต่จะเห็นก็ไม่ได้ใครจะทำโอวาทที่พระศาสดาประทานไว้จึงบวชหมดทุกคนเว้นแต่อมาตย์ราชภคินายะนั้นฝ่ายอมาตย์ราชภคินายยะพาเอาพระบรมธาตุกล่าวคือพระธรรมกรกของพระศาสดาและพระเถระรูปหนึ่งไปสู่แคว้นกัตถวาหานะพระราชาทรงสดับธรรมของพระเถระแล้วให้สร้างวิหารให้ประดิษฐานพระเจดีย์ทรงทำบุญมีทานเป็นต้นดำรงอยู่ตลอดพระชนมายุแล้วทรงอุบัติในเทวโลกแม้อมาตย์ผู้บวชแล้วเหล่านั้นมรณภาพแล้วได้เป็นบริวารของพระราชานั้นนั่นเองเทพบุตรเหล่านั้นยังพุทธันดรหนึ่งให้สิ้นไปแล้วในเทวโลกทั้งหลายเมื่อพระศาสดาของเราทั้งหลายยังไม่ทรงอุบัตินั่นแลจุติแล้วจากเทวโลกในเทพบุตรเหล่านั้นเทพบุตรผู้อาจารย์บังเกิดในสกุลเบรหิตของพระเจ้ามหาโกศลเขามีนามว่าภาวรีนอกนั้นบังเกิดในสกุลพราหมณ์ในกรุงสาวัตถีนายชนเหล่านั้นในเบื้องต้นอันเทวสิกผู้ใหญ่16คนได้เรียนศิลปะในสำนักของภาวรีพราหมณ์อันเทวสิกนอกนี้เรียนในสำนักของอันเทวสิกผู้ใหญ่16คนในการนั้นพระเจ้ามหาโกศลสวรรคตแล้วประเสนทิโกศลกุมารเป็นพระราชาได้พระราชทานตำแหน่งที่พระราชบิดาของพระองค์พระราชทานแก่โภคะอื่นแก่พราหมณ์ภาวรีพราหมณ์ในว่าเท้าเธอศึกษาศิลปะในสำนักของภาวรีพราหมณ์ครั้นเป็นราชกุมารต่อมาภาวรีพราหมณ์ทูลขอพระบรมราชานุญาตพร้อมด้วยพวกศิษย์บรรพชาเป็นดาบทไปถึงฝั่งแม่น้ำโคทาวรีแล้วโดยลำดับอยู่ในที่นั้นเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ใหญ่น้อยเมื่อภาวรีพราหมณ์กำลังอยู่ในที่นั้นพระศาสดาของเราทั้งหลายทรงอุบัติแล้วในโลกต่อมาภาวรีพราหมณ์สดับการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงส่งอันเทวสิกผู้ใหญ่16คนพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดไปโดยในก่อนนั่นแลอันเทวสิกเหล่านั้นไปแล้วฟังเทศนาของพระศาสดาบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายได้เป็นเอหิภิกขุเว้นแต่มานพชื่อปิงคิยะโดยในแห่งคำที่ท่านกล่าวแล้วในปารายณวรรคในที่สุดแห่งสุตตานิบาตก็ปิงคิยะมานพนั้นเป็นหลานของภาวรีพราหมณ์นับเนื่องในอันเทวสิกผู้ใหญ่16คนคิดว่าลุงของเราไม่ได้ฟังเทศนาอันวิจิตรเห็นป่านนี้เพราะความฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความห่วงใยนั้นจึงไม่อาจบรรลุพระอรหันต์ได้เป็นเพียงพระอนาคามีและอหิภิกขุแล้วกลับมาบอกการอุบัติของพระพุทธเจ้าแก่ภาวรีพราหมณ์แล้วนั่งพรรณนาพระคุณของพระศาสดาแม้ภาวรีพราหมณ์ก็นั่งฟังคำพรรณนาพระคุณนั้นอยู่เหมือนกันขณะนั้นเองพระศาสดาทรงทราบความแก่กล้าแห่งญาณของท่านทั้งสองนั้นประทับยืนอยู่ณกรุงสาวัตถีนั่นเองทรงเปล่งโอภาสรัศมีดุจทองคำไปแล้ว
พระปิงคยะเห็นโอภาสคิดว่านี่อะไรเหมือนเลี้ยวไปดูเห็นพระศาสดาเป็นดังประทับยืนอยู่ตรงหน้าของตนจึงกล่าวว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้วภาวรีพราหมณ์ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วได้ยืนประคองอัญชลีพระศาสดาแผ่โอภาสแสดงพระองค์แก่ภาวรีพราหมณ์ทรงแสดงธรรมอันเป็นสัปปายะแก่ท่านทั้งสองนั้นแล้วในเวลาจบเทศนาพระปิงคยะเป็นพระอรหันต์ภาวรีพราหมณ์เป็นพระอนาคามีแลเรื่องพระเจ้ากัตตาวาหานะมาในอัตถกถาปารายณวรรคคาถาว่าด้วยศิลปะจบ